สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแปะกันนิดนึงนะคะเพราะว่าจะมาสอนทำสีน้ำนะคะไว้ใช้กันเองค่ะจากเครื่องสำอางเหลือใช้ค่ะก็ขอแนะนำอุปกรณ์ที่ควรมีก่อนนะคะอย่างแรกก็แผ่นสีน้ำค่ะต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นที่ทำบรรจยากินะคะเราเอามาใช้แทนเกียงค่ะแต่สำหรับเรานะคะจริงๆแล้วไม่มีก็ได้ค่ะไม่ต้องใช้เอามาเป็นส่วนเสริมเฉยๆนะคะต่อมานะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเครื่องสำอางเหลือใช้ค่ะจะเป็นอายแชโดว์หรือว่าเป็นปัดแก้มก็ได้นะคะแต่เราแนะนำว่าควรใช้อายแชโดว์มากกว่าปัดแก้มค่ะส่วนเหตุผลจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองติดตามชมนะคะเราก็จะอธิบายเพิ่มเติมค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะพระเอกของงานนี้นะคะจะทำสีน้ำแล้วก็ต้องมีกรรมอาราบิกค่ะขวดเก่าเขาเย็นไปหน่อยนะคะเราก็ได้เอาขวดใหม่มาให้ดูด้วยค่ะกรรมอาราบิกก็จะมีหลายรูปแบบนะคะทั้งแบบเม็ดที่จะต้องไปละลายกับน้ำร้อนแล้วก็ใส่กลีซอรีนเพิ่มหรือว่าแบบผงแต่สำหรับเรานะคะเราถนัดใช้แบบนี้มากกว่าเพราะว่ามันผสมมาเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนที่จะเริ่มทำกันนะคะก็อยากจะเตือนว่าอย่าลืมใส่ผ้าปิดปากกันด้วยค่ะกันการสูดดมพิกเมนต์เข้าไปในร่างกายนะคะเพราะว่าเม็ดสีบางประเภทมีพิษเป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะงั้นก็มาเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกเราก็จะเริ่มกันที่ปัดแก้มค่ะก็ให้ขูดออกมาเป็นผงๆนะคะส่วนใหญ่แล้วเม็ดสีของปัดแก้มนะคะจะมีความเป็นแป้งมากกว่าอายแชโดว์ค่ะเราเลยไม่ค่อยแนะนำว่าใช้ปัดแก้มนะคะใช้เป็นอายแชโดว์สีจะชัดเจนมากกว่าค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นของเหลือใช้เราก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างด้วยค่ะถ้าปัดแก้มที่เอามาทำนะคะมีความเป็นแป้งมากๆเวลาทำสีจะไม่ค่อยออกค่ะพอเราได้ผงสีจากปัดแก้มที่เราไม่ใช้มาแล้วนะคะเราก็ใส่กรรมอาราบิกลงไปค่ะเวลาใส่นะคะค่อยๆใส่ทีละนิดนะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะให้ใส่ทีละน้อยๆค่ะเพราะว่าถ้าใส่เยอะเกินไปสีก็ไม่ออกค่ะแล้วก็ต้องเพิ่มพิกเมนต์เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็หาเป็นพวกแท่งแก้วแท่งพลาสติกนะคะมาคนค่ะสำหรับเรานะคะเราทำง่ายๆไว้ใช้เองนะคะแล้วก็จะคนผสมกันในแพนเลยค่ะแต่หากว่าเพื่อนๆน้องๆคนไหนที่ดูนะคะอยากจะทำขายทีละเยอะๆนะคะเราแนะนำว่าควรจะมีอุปกรณ์เสริมนะคะก็คือแผ่นแก้วกับตัวคนแก้วนะคะมุลเลอร์นะคะที่เอาไว้ผสมสีก็ควรลงทุนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเนี่ยก็สามารถใช้อย่างอื่นที่เป็นแก้วแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะก้นมนๆนะคะมาใช้แทนได้ค่ะหลังจากผสมสีแล้วนะคะเราก็จะมาเทสีกันค่ะอันนี้นะคะก็กวนผสมเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาก็จะมาเทสีกันนะคะถ้าเราใช้กรรมอาราบิกเยอะเกินไปนะคะแล้วก็เม็ดสีน้อยไปเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เราคิดว่าเราผสมสีน้อยกว่ากรรมอาราบิกนะคะสีจะไม่ค่อยออกประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะคะเราก็จะเพิ่มพิกเมนต์ของสีเข้าไปนะคะอีกทีนึง
ค่ะเวลาที่เราคนผสมนะคะเราควรจะใจเย็นๆค่ะให้เม็ดสีกับกรัมอาราบิกนะคะเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนค่ะแล้วค่อยมาดูว่าขาดหรือว่าเกินอะไรไหมเพราะว่าการผสมนะคะช่วงแรกๆเขาจะเข้ากันไม่ค่อยดีค่ะเราก็ต้องค่อยๆคนนะคะให้เขาผสมกันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนค่ะหากไม่ผสมให้ดีนะคะแล้วก็ตะบี้ตะบันใส่ลงไปนะคะใส่กรัมอาราบิกเยอะสีก็จะแห้งช้าแล้วก็เม็ดสีไม่ออกนะคะแต่ถ้าเกิดใส่กรัมอาราบิกน้อยเกินไปนะคะเวลาที่สีแห้งแล้วนะคะเขาก็จะแตกค่ะแตกเหมือนแบบพื้นดินที่ขาดน้ำนะคะเวลาเทสสีที่ทำนะคะแนะนำว่าให้เอาสีผสมกับน้ำก่อนนิดนึงนะคะเหมือนเวลาที่เราใช้สีน้ำจริงๆค่ะเพราะว่าเวลาเราเอาน้องเขาไปใช้งานจริงๆนะคะเราจำเป็นจะต้องผสมน้องเขากับน้ำก่อนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเทสก็ใช้วิธีเดียวกันด้วยนะคะจะได้รู้ว่าสีที่เราผสมเนี่ยมันได้ที่แล้วหรือยังค่ะตอนนี้นะคะน้องที่เราผสมนะคะสีเขาก็จะเข้มขึ้นกว่าตะกี้นี้แล้วนะคะจากนั้นในส่วนต่อมานะคะเราก็อาจจะเพิ่มลูกเล่นให้กับน้องเขาด้วยเครื่องสำอางเหลือใช้ชิ้นอื่นค่ะกรณีนี้นะคะเราก็จะใช้น้องตัวนี้ค่ะเป็นคล้ายๆกับเจลน่าจะเป็นเนื้อเจลหรือเนื้อน้ำๆหน่อยนะคะเป็นแบบอายแชโดว์วิงๆค่ะผสมใส่ลงไปค่ะสิ่งหนึ่งนะคะที่เราจะแนะนำคือเราไม่แนะนำให้ใช้เครื่องสำอางที่มีลักษณะเป็นแท่งแล้วก็มีไขมันผสมอยู่เยอะนะคะลักษณะอย่างนั้นนะคะเวลาที่เอามาใช้นะคะมันก็จะเป็นก้อนค่ะมันจะไม่ละลายกับกรัมอาราบิกค่ะจึงไม่แนะนำให้เอาลิปสติกแล้วก็ลิปที่มีวิงวิงหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นแท่งนะคะที่เขาขึ้นรูปมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นตระกูลลิปก้อนนะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นน้ำแล้วก็มีวิงวิงเนี่ยจะเอามาใส่เพิ่มเติมก็ได้นะคะสามารถใช้ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปพิเศษที่เราทำขึ้นมานะคะสำหรับการทำสีน้ำไม่ใช้เองค่ะจริงๆแล้วปกติเราสอนวาดรูปแต่ว่าเรามีความสนใจเรื่องสีน้ำเป็นพิเศษค่ะก็ไม่แน่นะคะอาจจะมีคลิปทำสีน้ำอื่นๆออกมาอีกถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เอาเครื่องสำอางเหลือใช้มาใช้ทำสีน้ำสำหรับคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการผสมสีค่ะผสมสี2สี3สี4สีนะคะยังไงก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ยังไม่จบนะคะเรายังมีตัวอย่างสีอีกที่จะเอามาทำให้ดูค่ะตะกี้นี้เป็นสีที่ทำจากปัดแก้มนะคะต่อมาเราก็จะเอาอายแชโดว์มาทำค่ะเราก็จะเลือกสีม่วงตัวนี้นะคะที่มีประกายวิงวิงนี่นะคะมาทำตัวอย่างต่อไปค่ะก็เหมือนเดิมนะคะขูดออกมาให้มีลักษณะเป็นผงๆค่ะสำหรับวิธีการทำนะคะก็จะเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากค่ะเพียงแต่ว่าอย่างที่เราบอกไปนะคะอายแชโดว์เนี่ยจะให้เม็ดสีที่ชัดมากกว่าปัดแก้มนะคะเขาจะมีความเป็นแป้งน้อยกว่าค่ะเดี๋ยวเราผสมนะคะแล้วก็จะมาดูกันว่าอายแชโดว์นะคะสามารถใช้แทนสีน้ำได้จริงไหมใช้กับงานจริงได้หรือเปล่านะคะเราก็จะวาดรูปแล้วก็เอาสีที่ทำสีนี้นะคะมาลงให้ดูค่ะสำหรับคนที่สนใจกรัมอาราบิกแบบนี้เลยนะคะแบบที่ไม่ต้องมาผสมแยกเอาแบบผงกับกรีซาลีนมาผสมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะกรัมอาราบิกมีเดียมนะคะถ้าเราจำไม่ผิดที่ไทยก็น่าจะมีขายค่ะ
แต่ว่าราคาอาจจะสูงกว่าที่ญี่ปุ่นนิดหน่อยนะคะก็ลองไปหาดูแล้วก็มีหลายยี่ห้อค่ะวินเซอร์แอนด์นิวตันก็น่าจะมีนะถ้าในต่างจังหวัดแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามีที่ไหนบ้างแต่ว่าถ้าในกรุงเทพก็แนะนำว่าให้ไปดูที่ร้านสมใจค่ะส่วนสำหรับน้องๆที่อยากจะทำขายนะคะอยากจะทำแบบเยอะๆแล้วก็ลดต้นทุนก็แนะนำให้หาพิกเมนต์รวมถึงกำมะระบีจากเว็บจีนต่างๆนะคะถ้าเกิดมีคำถามว่าอายแชโดว์พวกนี้นะคะจะระดับเดียวกับพวกสีน้ำเกรดอาร์ติสได้ไหมหรืออะไรนั้นนะคะเราก็ขอตอบตามตรงว่าเราไม่รู้ค่ะแต่เรารู้แต่ว่าผสมมามันก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปวาดประกวดงานอะไรเนาะเพราะฉะนั้นทำง่ายๆทำตามของที่มีนะคะอาจจะสู้สีแพงๆไม่ได้นะคะแต่อย่างน้อยก็ใช้งานแก้ขัดได้ค่ะสำหรับสีน้ำเกรดอาร์ติสที่มีขายตามท้องตลาดนะคะเขาก็จะได้พิกเมนต์จากแหล่งหายากทำจากแร่หรือไม่ก็ผสมน้ำผึ้งนะคะแต่ถ้าเราทำเองแล้วผสมน้ำผึ้งอะค่ะก็ต้องระวังแมลงด้วยนะคะเราก็มาบอกวิธีนี้นะคะถือว่าเป็นสีทางเลือกแล้วกันค่ะเผื่อเราชอบอายแชโดว์สีนี้เราอยากจะทำให้มันเป็นสีน้ำหรือว่าอาจจะเป็นผงอย่างอื่นก็ได้ค่ะถ้าอยากได้สีธรรมดานะคะเนื้อแมตต์ก็ให้ใช้สีแมตต์แน่นอนค่ะถ้าเราอยากได้วิงวิงนะคะเราก็ต้องเพิ่มพิกเมนต์หรือว่าเพิ่มอะไรก็ได้ค่ะที่มันเป็นวิงวิงลงไปนะคะในคลิปสีน้ำคลิปหน้านะคะเราก็จะเอาน้ำยาที่ช่วยทำให้สีน้ำของเรามีประกายวิงวิงเพิ่มนะคะมาแนะนำค่ะถ้าใส่ผงพิกเมนต์เพิ่มนะคะก็อย่าลืมใส่กรัมอาราบิกเพิ่มด้วยค่ะเพื่อให้สีไม่แห้งเกินไปนะคะสำหรับการคนผสมในแพนเล็กๆแบบนี้นะคะเราก็แนะนำว่าให้ใส่ผงพิกเมนต์ก่อนที่จะใส่กรัมอาราบิกแล้วก็กีซาลีนลงไปนะคะจะช่วยทำให้คนง่ายขึ้นเราก็มีตัวอย่างสีที่เราเคยทำไว้แล้วนะคะมาให้ดูค่ะสำหรับสีที่ผสมได้พอดีนะคะหน้าเขาก็จะไม่แตกค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีที่ใส่พิกเมนต์เยอะกว่ากรัมอาราบิกนะคะหน้าเขาก็จะแตกแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะมีความแตกแห้งระแหงเหมือนกับพื้นดินที่ไม่มีน้ำนะคะพื้นดินหน้าแล้งอะค่ะแตกเหมือนกันเลยอีกข้อหนึ่งนะคะพอสีแห้งปุ๊บนะคะเขาก็จะมีการยุบตัวลงไปเกิดจากการที่ของเหลวนะคะเช่นกีซาลีนน้ำผึ้งหรือว่าน้ำยาต่างๆเนี่ยระเหยไปค่ะก็เป็นเรื่องปกติไม่ต้องกังวลนะคะเท่าที่รู้มานะคะก็ไม่แน่ใจว่าถูกผิดยังไงนะคะถ้าสีที่มีน้ำผึ้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรักษาความชุ่มชื้นไว้ได้ค่ะสีก็จะไม่ค่อยแตกนะคะแล้วก็ไม่ค่อยยุบตัวค่ะแต่ว่าสีก็จะไม่แห้งเช่นเดียวกันนะคะก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมแล้วก็ตามความชอบนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาเทสสีกันค่ะว่าสามารถใช้ได้จริงๆไหมเราก็ขอใช้กระดาษเหลือใช้นะคะอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ด้านหลังของอันนี้นะคะมาลองสีน้ำที่เพิ่งทำค่ะเราก็จะวาดรูปลวกๆขึ้นมานะคะเพื่อลองสีนี้โดยเฉพาะค่ะอ
สำหรับปากกาที่เราใช้วาดนะคะจะเป็นปากกาที่ไม่ค่อยกันน้ำค่ะเพราะฉะนั้นเวลาระบายเนี่ยสีของหมึกก็จะมีการละลายออกมาผสมกับสีน้ำที่เราใช้เล็กน้อยค่ะซึ่งมันก็เป็นลูกเล่นหนึ่งที่บางทีแล้วก็เอามาใช้เวลาเบื่อๆสไตล์เดิมๆค่ะก็ขออนุญาตฝากช่องไว้ด้วยนะคะช่องเราจริงๆอ่ะหลักๆเป็นช่องการสอนวาดรูปค่ะแต่ก็บางทีก็จะมีสีน้ำนะคะคลิปสีน้ำเราตั้งใจว่าจะทำสัก2คลิปแต่ถ้าเกิดว่าผลตอบรับนะคะดีแล้วก็อาจจะออกมาสอนการผสมสีอื่นๆเช่นสีเนื้ออะไรแบบนี้ค่ะกดติดตามกันได้นะคะถ้ามีอะไรที่อยากให้เราสอนก็รีเควสต์มาได้ค่ะถ้าเราสอนได้เราสอนแน่นอนค่ะก็ได้รูปขึ้นมารูปหนึ่งแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาเทสสีที่เราทำกันค่ะรูปแอบตกเฟรมไปนิดนึงนะคะต้องขอโทษด้วยค่ะเราเพิ่งเห็นตอนที่ถ่ายเสร็จไปแล้วเอาสีที่ทำนะคะมาผสมน้ำก่อนค่ะเพราะว่าเวลาทำจริงๆนะคะไม่เวลาเราใช้จริงๆอ่ะเราก็ต้องเจือจางน้ำให้มันบางๆก่อนเนาะลงเลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นสีน้ำนะคะที่ได้จากอายแชโดว์สีม่วงดำผสมกับสีวิ้งตรงกลางค่ะก็จะมีความเหลือบๆเงาๆวิ้งๆนะคะอย่างที่เราได้บอกไปนะคะคุณภาพอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าก็สามารถใช้ได้ค่ะพอถูไถสำหรับคลิปนี้นะคะการทำสีน้ำจากเครื่องสำอางเหลือใช้นะคะก็จบแล้วค่ะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน้องๆที่ยังไม่รู้เรื่องนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเราจะได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ